สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่15มิถุนายนนะครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลของเรากันนะครับวันนี้มาชี้แจงเรื่องข่าวดาก้ากันหน่อยครับข่าวลือที่บอกจะปิดดีลที่มาแบบต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะรวมไปถึงเรื่องราวของนาบีเกต้านะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความอ่อนไหวง่ายมีการเปิดเผยจากเพื่อนซีของเขารวมไปถึงฟิลิปนะครับคาร์วินฟิลิปเขาบอกว่ายังไม่ตรงสเปคลิเวอร์พูลรวมไปถึงเรื่องราวอื่นอีกมากมายติดตามได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับยาธาตุตาจอมทองนะครับกดระย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อช่วยได้ยาถ่าย123เป็นยาถ่ายระบายท้องถ่ายสะดุดท้องผูกนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงเสื้อนะครับช่องโค้ดแอคนะ2รุ่นนะครับรุ่นนี้ครับอาริเซฟอัดนะครับอาริทรงเซฟซีซั่นของเราเนี่ยสีแดง420บาทนะครับกับนี่ฮะเสื้อยืดนะครับมีสีดำกับสีขาวเป็นผมกอดกับอาริทรงเบเกอร์แบบนี้นะฮะอันนี้ก็460บาทนะครับเนื้อผ้าเป็นของกิลแดนนะครับก็เป็นเนื้อผ้าดีนะวิธีการสั่งซื้อแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยง่ายๆเลยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเข้ามาที่แฟนเพจโค้ดแอคทางข่าวลิเวอร์พูลนะครับจะทักอินบ็อกซ์เลยก็ได้หรือจริงๆอ่านก่อนก็ได้ครับผมปักหมุดเอาไว้เห็นไหมครับมีทั้งรายละเอียดราคาขนาดไซส์เสื้อผ้าเพิ่มครบถ้วนนะครับวิธีการสั่งซื้อสั่งได้ทั้งผ่านอีเมล Google Form อันนี้สั่งผ่านตัวเองได้เลยหรือถ้าทำไม่เป็นก็อินบ็อกซ์ก็ได้ในเพจ Facebook ของผมนะครับอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะประมาณเย็นๆค่ำๆวันนี้คิดว่านะเดี๋ยวจะไลฟ์สดสตรีมนะครับแจกเสื้อเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีด้วยเดี๋ยวจะแจกเสื้อสัก 4-5 ตัวอะไรแบบนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆน่าจะโทรเข้ามาคุยกันได้นะติดตามสตรีมช่วงเย็นนี้ให้ดีครับอาจจะมีบางคนได้โทรคุยกับผมด้วยนะแล้วก็จะแจกเสื้อด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ฮะทีนี้เนี่ยมาเริ่มต้นข่าวกันเลยที่ข่าวแรกนะครับเมื่อวานนี้สกอตแลนด์ของแอนดี้โรเวอร์สันก็ลงเล่นด้วยนะครับเจอกับเช็กปรากฏว่าแพ้ครับสกอตแลนด์แพ้ไป 0-2 แพ้แบบน่าเสียดายนะคือสกอตแลนด์พยายามสู้เต็มที่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มของโรเวอร์สันเนี่ยฟอร์มดีมากๆเมื่อวานโอ้โหทำเกมรุกอย่างสุดความสามารถแล้วแต่แบบเพื่อนๆไม่คมกันเลยฮะสุดท้ายแพ้ไป 0-2 แล้วก็หนึ่งในลูกที่โดนยิงปิดวิญญาณเนี่ยก็คือลูกที่2ฮะที่แพทริกชิกเนี่ยหม่งลูกหนึ่งกับลูก2เนี่ยคือเกมสวนกลับแล้วเห็นผู้สามประตูมาเชลออกมาเล่นเป็นเหมือนแบบออกมานอกลายไกลมากเห็นไหมเกือบกลางสนามก็เลยเห็นเงยหน้าและซัดไกลโอ้โหโคตรสวยฮะเนี่ยก็ใครที่ไม่ได้ดูไฮไลท์ลองไปหาไฮไลท์ดูครับสวยมากแล้วก็มีภาพแบบแอนดี้โรเบิร์ตสันก็เศร้าๆนิดนึงฮะแบบแหมเกมนี้อุตส่าห์เล่นดีแต่ไม่ไหวแล้วก็กอดกับลูกอ่ะข้างสนามนะครับส่วนสเปนของเตียโก้คันทาร่าเนี่ยเสมอกับสวีเดน 0-0 แต่ว่าเตียโก้เป็นตัวสำรองครับวันนี้ไม่ได้ออกสตาร์ทครับลงเล่นในช่วงครึ่งหลังนาทีที่60กว่าแล้วก็สุดท้ายบุกแทบตายของบอลแทบตายเจาะสวีเดนไม่เข้าเสมอ 0-0 ต้องบอกว่าสเปนชุดนี้เนี่ยเป็นสเปนที่ตัวลงตัวลุกอะไรแบบนี้แบบมันไม่ได้อยู่ในยุคทองของสเปนอย่างที่เรารู้จักในช่วงโอ้โหช่วงปี2010อะไรแบบนั้นนะเป็นอันนี้เป็นช่วงสเปนขาลงจริงๆครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันในค่ำคืนวันอังคารนี้นะครับก็มี2คู่นะครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม F นะครับเป็นกรุ๊ปอัปเดตด้วยฮังการีเจอกับโปรตุเกสโอ้โหน่าดูนะครับ5ทุ่มแล้วก็ฝรั่งเศสเจอเยอรมนี14:00นะก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมNBT HD2 นะครับมาดูข่าวการต่อสัญญานักเตะของทีมเราแบบเป็นทางการนะครับคนแรกที่ต่อสัญญาไปแล้วตอนนี้คือจริงๆมันมีข่าวมาตลอดใช่ไหมว่าเรายื่นสัญญาให้เขาในที่สุดล่าสุดเขาก็ต่อแล้วแล้วก็มีการประกาศยืนยันออกมานะครับลิเวอร์พูลยืนยันประกาศขยายสัญญาอาร์เดียสออกไปนะครับซึ่งในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเนี่ยไม่ได้บอกว่าขยายกี่ปีแต่ว่าเจมส์เพียร์สเนี่ยนักข่าวสายหงแดงเนี่ยเขาบอกว่าcommitment is for two more season นั่นแปลว่าตัวของอาร์เดียนเนี่ยอยู่กับเราต่อไปอีกประมาณ2ซีซั่นนั่นเองนะครับก็คือต่อไปอีก2ปีนะทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์นะครับของอาร์เดียนกันนะครับอาร์เดียนเนี่ยบอกว่ามันเป็นเกียรติมากๆครับที่ผมเนี่ยได้ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วก็ได้อยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลที่เป็นสโมสรยิ่งใหญ่แบบนี้แต่ก็มีความเป็นครอบครัวแบบเป็นความเป็นกันเองความเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้ซึ่งมันพิเศษมากๆสำหรับทุกๆคนในทีมและผมรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้อยู่กับสโมสรแห่งนี้อาร์เดียนก็บอกแบบนี้ฮะ
นอกจากนี้เนี่ยอาเดียนก็ยังพูดต่อนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยการอยู่กับสโมสรต่อคือสิ่งที่ผมคิดมาโดยตลอดจริงๆตัวผมเองมีออปชันในการยกเลิกสัญญาได้นะคือผมสามารถยกเลิกสัญญาได้แต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าครอบครัวของผมเริ่มปรับตัวกับที่นี่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยออปชันที่บอกว่าผมสามารถต่อสัญญาเพิ่มเติมต่อไปได้อีกเนี่ยมันเลยทำให้ผมตัดสินใจไม่ยากและผมก็ตัดสินใจขยายสัญญาออกไปคุณจะเห็นนะมันมีรูปนะรูปเป็นลูกๆของผมเนี่ยจับตาสโมสรคือผมรักจริงๆเลยนะผมอยากให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าพ่อของเขากำลังทำอะไรและพวกเขาก็เข้าใจทั้งภรรยาและครอบครัวของผมเนี่ยจึงเดินทางไปมาระหว่างลิเวอร์พูลกับที่สเปนบ่อยมากนะครับมันมีช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากๆคือมันไม่ใช่แค่เวลาที่เพราะทีมประสบความสำเร็จอย่างเดียวนะแต่ผมรู้สึกว่าสโมสรแห่งนี้มันยอดเยี่ยมมากแฟนบอลก็ยอดเยี่ยมนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงรู้สึกภูมิใจที่ได้ต่อสัญญากับทีมออกไปนะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่อาเดียนต่อสัญญาเพราะว่าตั้งแต่ตลอดอาชีพเนี่ยมักจะหมดสัญญาและย้ายหมดสัญญาและย้ายแต่ครั้งนี้เขาได้ต่อสัญญาออกไปอีก2ปีนะครับนะก็ถือว่าเคลียร์ไป1คนนะครับเขาพร้อมที่จะอยู่เป็นมือ3ด้วยดูทรงแล้วเพราะว่าจากบทสัมภาษณ์ของเขาเขาก็เหมือนเขาแค่แฮปปี้กับการใช้ชีวิตตอนนี้เป็นมือ3ก็โอเคไม่บ่นส่วนมือ2เนี่ยเควินเคเทเฮอร์เนี่ยนะครับทางลิเวอร์พูลเอ็กโคก็รายงานย้ำไปอีกทีนึงว่าไม่มีแผนจะปล่อยยืมเควินเคเทเฮอร์นะแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเคเทเฮอร์แล้วก็อาริซงเบเกอร์ด้วย2คนนี้ต้องพยายามต่อสัญญาให้ได้นะก็ประมาณนี้ฮะต้องเพื่อนๆต้องเข้าใจนะว่าอาเดียนต่อสัญญาเนี่ยเขาพร้อมรับบทบาทในฐานะอันดับมือ3เนาะเคเทเฮอร์เนี่ยคือมือ2นะครับโอเคฮะทีนี้เนี่ยคาริอุสหลายคนถามเข้ามาก็คงจบแล้วครับอนาคตของคาริอุสคือสัญญาเหลือปีเดียวแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ต้องการขายเพื่อทำตังค์ไม่อยากปล่อยฟรีก็น่าจะได้ตังค์ก้อนเล็กๆหลักล้านต้นๆหลักไม่รู้ล่ะต้องรอดูว่าข้อเสนอไหนมันจะยื่นเข้ามาบ้างในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็น่าจะต้องจากกันนะครับสำหรับคาริอุสทีนี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องราวของพัสซันดาก้านะครับกองหน้าของเรดบูลซาบวกนะครับแล้วก็เป็นทีมชาติแซมเบียด้วยเนี่ยคือมันมีข่าวมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมตั้งแต่ต้นเดือนแล้วข่าวมาไม่หยุดเลยเดี๋ยวโตโดฟิชเชอร์เคสบอกว่าเดี๋ยวใกล้จะปิดดีลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วก็ไม่มีการปิดดีลแล้วก็มามีแซมเบียนแฟคทอรี่อะไรสักอย่างนึงนะรายงานอ้างกันไปอ้างกันมาแล้วผมก็เคยอธิบายไปแล้วว่ามันไม่ใช่นะไอแซมเบียนอะไรนั่นอะสื่อแซมเบียนอะไรสักอย่างอะมันอ้างเอ็กโคอีกทีนึงส่วนเอ็กโคมันก็อ้างไอสื่อแซมเบียนอีกทีนึงมันเหมือนกับอ้างไปอ้างมามั่วกันไปมั่วกันมาคือมันไม่ใช่การรายงานโดยตรงแต่มันเป็นการอ้างกันเองแต่ซึ่งไม่มีมูลความจริงในนั้นผมก็บอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่จนมาล่าสุดเนี่ยอ่ะผมเห็นแล้วมีบางที่เอาข่าวไปเล่นแบบโอ้โหเอาอีกแล้วบอกแล้วเขาอ้างเอ็กโคในรอบนี้อ้างว่าเอ็กโคยันใกล้ปิดดีลแพสซันดาก้าผมจะชี้แจงแบบนี้นะฮะว่าอ่ะผมเปิดไปลิปูเอ็กโคเพื่อนๆดูล่าสุดนี่เลยเห็นดาก้าไหมไม่เห็นข่าวดาก้าแยกสักอันเลยแต่มันมีตรงหัวใหญ่ตรงนี้มันเป็นคอลัมน์กอสซิปที่เขารวบรวมให้เพื่อนๆนึกภาพตามนะอ่ะคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าตรงไปตรงคอลัมน์กอสซิปของลิเวอร์พูลเอ็กโคกอสซิปมันแปลว่าไปสอดส่องมาให้อ่ะนะพอเลื่อนลงมาเนี่ยนะอ่ะคุณก็จะเห็นมันมีเขาก็รวบรวมข่าวจากที่นู้นที่นี้มาให้สื่อนู้นรายงานเขาก็นำมาบอกว่าอ่ะสื่อนู้นรายงานแบบนี้ซึ่งข่าวของดาก้าที่ดีลโคลสอะไรเนี่ยมันมาจากแอนฟิลด์เซ็นทรัลลิเวอร์พูลเอ็กโคไม่ได้รายงานด้วยตัวเองแต่นำจากแอนฟิลด์เซ็นทรัลมารายงานให้ฟังอีกทีนึงอ่ะทีนี้มาดูที่แอนฟิลด์เซ็นทรัลสื่อเจ้าเล็กเจ้าเนี้ยเขาว่ายังไงพาดหัวเขาดูหวือหวามากครับถ้าคนไม่ได้อ่านเนื้อทั้งหมดและผมเชื่อว่าคนที่เอาข่าวนี้ไปเล่นเนี่ยผมเห็นแล้วล่ะเอาข่าวนี้ไปเล่นแล้วเนี่ยแล้วคงอ่านไม่ละเอียดหรืออาจจะอ่านละเอียดแล้วแต่อะไรก็ไม่รู้ล่ะผมก็ไม่ทราบแต่ถ้าอ่านละเอียดแล้วจริงๆเราลองดูพาดหัวนะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลใกล้จะปิดดีลคว้าตัวกองหน้ารายนี้นะแต่เจอกับคู่แข่งที่เข้ามาร่วมล่ามันคือพาดหัวที่ดึงดูดคนครับเพราะว่าถ้าลงไปอ่านเนื้อข่าวจริงๆมันคือการนำเอาข่าวของแซมเบียนฟุตบอลข่าวของเดอะมิลเลอร์ข่าวของอะไรต่างๆนานามายำรวมกันให้ฟัง
เหมือนเอาข่าวมาย้ำให้ฟังว่าเนี่ยมันมีข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะว่าไก่จะปิดดีลแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ปิดแต่ล่าสุดมีเลสเตอร์เข้ามาสนใจซึ่งก็คือเหมือนเขาพยายามจะบอกว่ามีเลสเตอร์เข้ามาร่วมล่าไอ้ทีมแหละช้าไม่ได้นะมันเป็นเหมือนเอาข่าวมาย้ำและแสดงความเห็นให้ฟังซึ่งไม่ได้บอกเลยว่าจะปิดดีลในไม่ช้านี้อะไรอย่างไม่มีเลยฮะเขาแค่มาย้ำให้ฟังเอาข่าวจากที่ต่างๆมาย้ำให้ฟังซึ่งผมก็ยังย้ำคำเดิมว่าตอนนี้ถามว่าดาก้าเป็นเป้าหมายลิเวอร์พูลไหมผมคอนเฟิร์มให้เพื่อนๆฟังเลยว่าดาก้าคือเป้าหมายของลิเวอร์พูลหนึ่งในเป้าหมายแล้วกันสำหรับกองหน้านะแต่ถามว่ายื่นข้อเสนอเข้าไปหรือยังคอนเฟิร์มว่ายังไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆเข้าไปทั้งนั้นณตอนนี้ให้ติดตามกันต่อไปครับผมว่าอาจจะกรกฎาคมมาแหละอาจจะเป็นช่วงนั้นด้วยซ้ำแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างที่สื่อบอกอย่างที่บางคนเข้าใจผิดหรือว่าสื่ออ่ะบางที่เข้าใจผิดแล้วนำไปรายงานต่ออะไรแบบนี้นะครับมาดูกันที่นาบีเกอิต้ากันบ้างนะครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์จากเพื่อนซีของเขานะครับที่ชื่อว่าวิลลี่เออร์บานนะครับวิลเลียมบาร์เนี่ยเป็นกองหลังของไลซิกก็แหละที่ยังอยู่ในไลซิกปัจจุบันด้วยนะครับก็เคยร่วมงานกับลาบีเกตามาก่อนด้วยก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเว็บไซต์ go.com นะครับเขาก็เหมือนถูกถามว่าทำไมลาบีเกตาถึงฟอร์มไม่แจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลทั้งๆที่ตอนอยู่กับไลซิกเนี่ยเป็นโอ้โหโคตรเก่งแบบเป็นตัวทีเด็ดของทีมเลยวิลเลียมบาร์กองหลังของไลซิกก็อธิบายให้ฟังแบบนี้ครับว่าอืมนาบีเนี่ยนะเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกเขาใช้คำว่า Nabi is very sensitive guy ให้ดูคำนี้ฮะเห็นไหม sensitive เนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรอะไวต่อความรู้สึกอ่อนไหวง่ายรู้สึกง่ายอารมณ์ประมาณนั้นครับเขาต้องได้รับการดูแลที่ดีมากๆอะแบบ feel completely comfortable อะคือแบบต้องดูแลให้ดีมากๆต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยจึงจะสามารถงัดฟอร์มเก่งได้ด้วยคุณต้องดูแลเขาอย่างพิเศษเลยแล้วคุณต้องคุยกับเขาเยอะๆแล้วตอนที่เขาอยู่กับไลซิกเนี่ยบางทีคุณคุยกับเขาแล้วคุณก็ต้องให้เขาพักบ้างด้วยในบางเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาจจะเป็นลีกที่มีความต้องการเยอะกว่าตอนที่อยู่กับไลซิกนั่นคือสิ่งที่บิลลี่ออบานอธิบายให้ฟังซึ่งผมบอกเลยว่าผมก็ลองไปหาความเห็นจากแฟนๆลิเวอร์พูลในโลกออนไลน์ว่ารู้สึกยังไงกับข่าวนี้นะฮะก็บางคนก็บอกว่าเบรกเหรอพักเหรอทุกวันนี้เนี่ยเขาก็พัก 90% อยู่แล้วทุกวันนี้ 90% คือการเจ็บแล้วก็นั่งสำรอง 10% คือการได้ลงพักอะไรวะเขาก็งงกับความเห็นของวิลลี่ออบานนะฮะแล้วก็บางคนก็บอกว่าต้องดูแลดีขนาดไหนเนี่ยนี่เป็นเด็กหรือเปล่าอันนี้ผมก็งงครับคือเราต้องตีความเห็นของออบานให้ดีนะฮะเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้ก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องอาการบาดเจ็บมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันนะแต่มันดูแลดีขนาดไหนเนี่ยผมว่าเราก็ดูแลเขาดีแล้วนะผมว่าเขาก็ควรจะรู้สึก comfortable อ่ะควรจะรู้สึกสบายรู้สึกไม่เกรงไม่กดดันนะแต่ผมว่าเขากดดันตัวเองด้วยอาการบาดเจ็บเขาเองมากกว่าอันนี้ความรู้สึกผมนะมันคือเหตุเดียวเลยที่ทำให้ฟอร์มเขาเล่นไม่ออกมันมีเหตุเดียวเลยครับอันนี้ความรู้สึกของผมไม่ใช่นะมาต่อกันที่คาร์วินฟิลิปนะครับนะก็โอ้โหเมื่อวานนี้แฟนในโลกออนไลน์หลายคนก็บอกว่าอยากได้นะไม่ต้องเอาหรอกน้อยเฮาเอาคาร์วินฟิลิปดีกว่าล่าสุดเนี่ยจอร์จวิลเลียมส์นะครับเป็นนักวิเคราะห์ของทางลิเวอร์พูลเอ็กโคนะฮะก็มาเขียนให้ฟังว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงน่าจะไม่พิจารณาคว้าตัวคาร์วินฟิลิปในซัมเมอร์นี้เพราะอะไรทั้งที่โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็มีหลายๆคนเรียกร้องว่าเนี่ยเอานี่แน่น่าจะเข้ากับสไตล์ลิเวอร์พูลได้เขาบอกใช่ฮะคือตั้งแต่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆในเกมอังกฤษแล้วก็กับลีดยูไนเต็ดก็ทำผลงานได้ดีด้วยซึ่งนักเตะสามารถเล่นได้ทั้งบทบาทเบอร์6ซึ่งเป็นตัวโฮลดิ้งตัวเล่นเกมรับใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดกับทีมชาติเล่นเบอร์8คอยสอดขึ้นไปเล่นเกมรุกด้วยเล่นเกมรับด้วยกึ่งรับกึ่งรุกได้ด้วยจริงแต่ถ้าเราค้นลงไปลึกตลอดอาชีพของคาร์วินฟิลิปเอ็กโคบอกว่าจอร์จวิลเลียมเนี่ยของเอ็กโคบอกว่าเราจะพบว่าตัวของคาร์วินฟิลิปเป็นผู้เล่นเชิงรับมากกว่าเชิงรุกซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ลิเวอร์พูลกำลังต้องการหาไม่ใช่มิดฟิลด์เชิงรับเพราะคุณมีฟาบินโญ่มีจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่เล่นเชิงรับได้ดีอยู่แล้ว2คนแต่สิ่งที่ลิเวอร์พูลขาดคือการคนที่จะต้องออกบอลจากตรงกลางได้แบบเป็นพิเศษ
ซึ่งก็มีเตียโก้ที่ทำได้ที่ผ่านมาคนที่สร้างสรรค์โอกาสคือใครคือฟันไดที่คอยโยนไกลเทนเตียโก้แล้วก็จะมีอาจจะมีเฮนโดบ้างถูกไหมแต่มันยังเราอาจจะต้องการคนที่สามารถพาบอลขึ้นหน้าได้ดีกว่านี้ซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับฟิลิปที่ฟิลิปไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งการผ่านบอลขึ้นหน้าเขาบอกว่าไปดูสถิติกับลีดยูไนเต็ดนะตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยเขาอยู่ในระดับเดียวกับพวกบางคนอย่างพวกสกอตแม็กโทมินเน่พวกจอห์นเฟล็กผ่านบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษคู่แข่ง104ครั้งแต่ยังเป็นรองมิดฟิลด์อีกหลายคนเลยคือพอผมได้ยินสิ่งที่เขาพูดตอนเนี้ยผมพอจะเก็ทนะที่จอร์จวิลเลียมพูดก็คือเขาหมายความว่าถ้าจะซื้อมิดฟิลด์ใหม่เนี่ยเขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะซื้อมิดฟิลด์ในสไตล์ที่มีการผ่านบอลที่มีจุดเด่นในเรื่องของการผ่านบอลมากกว่านี้น่าจะเป็นแบบนั้นนะในการผ่านบอลขึ้นหน้าซึ่งผมก็ลองค้นไปดูครับสถิติของพรีเมียร์ลีกในเว็บไซต์ FBEB อะไรเนี่ยนะครับโหเป็นสถิติแบบละเอียดเลยแล้วลองคลิกไปดูตรง2อันนี้ครับ1ส่วน3เนี่ยคือการผ่านบอลไปยังพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งซึ่งเราจะพบว่าผู้เล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยตัวสร้างสรรค์โอกาสจะมีพวกเทรนต์อาโนเนี่ยโอ้โหผ่านบอลเข้ากรอบเขตโทษคู่แข่งเยอะมากเตียโก้แล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันติดอันดับ5 6 7ของพรีเมียร์ลีกเลยคือป้อนบอลเข้าไปในนั้นบ่อยมากสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่แบบเนี่ยนี่คือการพยายามป้อนบอลเข้าไปแล้วก็มีโรเบิร์ตสันอีกอันดับ15แล้วจนมาถึงคาร์วินฟิลิปอันดับ27คือฟิลิปเนี่ยอันดับต่ำกว่าวานาดูมอีกฮะเห็นไหมดังนั้นเขาก็เลยมองว่าเออผมก็เลยไปค้นเพิ่มใช่ไหมแล้วกดดูตรง PPA อันนี้คือการผ่านบอลเข้าไปในกรอบ18หลาคล้ายๆอันนี้กรอบ18หลาแล้วคือพื้นที่สุดท้ายจริงๆเลยในกรอบเลยคือแบบอันนี้และเล็กลงมาแค่ในกรอบแล้วเทรนาโนก็เป็นอันดับ1โมซาร่าโรเบิร์ตสันมาเน่เห็นไหมติดอันดับต้นๆฟิมิโนแล้วก็ไล่ลงมาเฮนเดอร์สันอันดับ56เตียโก้72เจมิเนอร์ชาคิลี่อ่ะแล้วเราลองดูซิฟิลิปอยู่อันดับเท่าไหร่นะคาวินฟิลิปเนี่ยอยู่อันดับ144นั่นแปลว่าจุดเด่นของคาวินฟิลิปไม่ใช่การผ่านบอลขึ้นหน้าอย่างที่จอร์จวิลเลียมบอกจริงๆครับดังนั้นตรงนี้อาจจะมองว่าไม่เข้าเท่าไหร่นะทีนี้เนี่ยมาดูความเห็นของสตีฟนิโคลกันบ้างก็เป็นอดีตเป็นตำนานของเราคนนึงเป็นอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลคนนึงก็ออกมาแสดงความเห็นผ่าน ESPN ว่าฟิลิปเนี่ยเจ๋งจริงแต่ถ้าจะบอกว่าเอามาแทนวานาดุมอาจจะไม่เหมาะนะเพราะเขาไม่ใช่ตำแหน่งวานาดุมแม้ว่าเขาจะเล่นเบอร์8แบบวานาดุมได้แต่ตำแหน่งที่เขาถนัดจริงๆคือตำแหน่งเดียวกับฟาบินโญ่ซึ่งกับทีมชาติอังกฤษโอเคฟอร์มดีจริงแต่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องเอามาเพื่อแทนฟาบินโญ่หรอซึ่งมันไม่ใช่ประมาณนี้ฮะแล้วก็เชื่อว่าค่าตัวน่าจะแพงด้วยนะเป็นคนอังกฤษโชว์ฟอร์มดีในศึกยูโรนะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องยากจริงฮะสำหรับคนที่หวังว่าอยากได้คาวินฟิลิปนะน่าจะยากมาดูกันที่ยูริเตเลมันกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อครับสื่อไปถามครับว่าเตเลมันคุณเนี่ยมีข่าวกับลิเวอร์พูลนะคุณมีความเห็นอย่างไรบ้างเตเลมันบอกว่าผมยังไม่คิดถึงเรื่องตลาดซื้อขายในเวลานี้นะผมจะโฟกัสแต่ในศึกยูโรเท่านั้นผมไม่ฟังหรอกไอ้พวกเรื่องข่าวลือต่างๆผมไม่มานั่งฟังไม่มานั่งคิดหรอกนะแล้วก็ไม่ว่าสุดท้ายผมเนี่ยจะมีค่าตัวเท่าไหร่จะมีแวลูเท่าไหร่ผมไม่มันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรในตัวผมอยู่แล้วสิ่งที่ผมจะทำให้ดีที่สุดโฟกัสก็คือในศึกยูโรผมจะทำให้ดีที่สุดกับทีมชาติเบลเยียมหลังจากนั้นนักคงนักข่าวคุณจะเขียนอะไรจะพูดอะไรแล้วแต่คุณนะครับผมไม่แคร์เลยซ้ำนะผมแค่จะทำให้มั่นใจอย่างเดียวว่าผมจะทำให้ดีที่สุดในศึกยูโรคือเขาก็ตอบปฏิเสธในเบื้องต้นมาแบบนี้ก็ตามกันต่อไปครับคูตินโญ่ค่าตัว20ไม่ใช่ค่าตัว20ล้านต้องบอกว่าเขาบอกว่ามีสื่อในสเปนมุนโดเดปอร์ติโบเนี่ยบอกว่าแบรนดอน ราเจอร์กุนซือของเลสเตอร์เนี่ยอยากที่จะร่วมดึงคูตินโญ่มาร่วมงานนะโดยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเป็นเงิน20ล้านยูโรคว้าตัวมาร่วมทีมนะแต่20ล้านเนี่ยเชื่อว่าทางบาร์ซ่าไม่น่าปล่อยคือถ้ายื่นเข้าไปถูกขนาดนี้บาร์ซ่าไม่น่าปล่อยเพราะว่าบาร์ซ่าซื้อเรามาเนี่ย140ล้านรวมแอดออนถ้าจ่ายครบนะมันจะ140ล้านแล้วจะมาขาย20เนี่ยนะไม่ใช่ฮะขาดทุนไป7เท่าคงไม่ใช่ถูกไหมครับคือต่อให้ยื่นเข้าไปราคานี้ก็คงโดนปฏิเสธกลับออกมานะแต่ว่าเขาบอกว่าเลสเตอร์สนใจจริงๆนะครับค่าตัวคงไม่ใช่เท่านี้แ
ยังต่ำก็30-40ล้านที่ต่อให้ลดมาแล้วนะครับมาดูกันที่แนทฟิลิปกันบ้างนะครับมีข่าวว่าเบอร์ลี่กับนิวคาสเซิลเนี่ยให้ความสนใจค่าตัวอยู่ที่ประมาณ10ล้านซึ่งสื่อเนี่ยผมไปดูแล้วต้นฉบับตอนแรกผมเห็นในเดลี่เมลแต่เดลี่เมลเห็นไหมมันจะมีแบบนี้คุณต้องเข้าไปอ่านต้นฉบับแล้วคุณจะเห็นเดลี่เมลอ้างเดอะซันอีกทีนึงซึ่งถ้าเป็นเดอะซันรายงานผมยังไม่ค่อยเชื่อแล้วก็มาบอกว่าฟิลิปค่าตัว10ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะขายราคาที่แพงกว่า10อาจจะถึง15ล้านได้10ล้านผมว่าถูกไปฮะสัญญายังเหลือ2ปีด้วยซ้ำนะครับแนทฟิลิปทิ้งท้ายมาดูเรื่องราวดีๆอันนี้ครับเตียโก้คันทาร่าเนี่ยร่วมกับแคมเปญของดีเวียฟอร์เมนนะครับร่วมเซอร์ไพรส์แฟนบอลอย่างอบอุ่นเลยนะแฟนบอลคนนี้เนี่ยที่เห็นในภาพด้านซ้ายเนี่ยเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลตัวยงที่มีตั๋วปีเลยของลิเวอร์พูลเป็นคนเมืองลิเวอร์พูลเป็นคนสเกลเซอร์เลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตรวจพบเมื่อไม่นานมานี้ครับเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ทวารฮะซึ่งเตียโก้แล้วก็เนี่ยก็ทำเรื่องเซอร์ไพรส์ครับก็เหมือนติดต่อกับลูกสาวลูกสาวเขียนจดหมายมามันผมว่ามันน่าจะเป็นการเตรียมเบื้องหลังด้วยแต่ก็เป็นเตรียมกันเบื้องหลังว่าประมาณนี้นะเดี๋ยวจะติดต่อแล้วก็เซอร์ไพรส์วิดีโอคอลคุยกับแฟนบอลคุณพ่อเขาคนนี้นะอ่ะก็คุยกันแบบอบอุ่นเลยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ลิเวอร์พูลจะมอบตั๋วปีให้แล้วก็ให้ไปดูที่สนามเมลวูดได้ถ้าตอนที่โควิดหายแล้วแล้วก็มอบทริปให้กับลูกสาวและครอบครัวแล้วก็คุณแม่ของเขาเนี่ยไปกันทั้งครอบครัวเลยไปเที่ยวกันเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มฮะแล้วก็โอ้โหคุยกันแบบอบอุ่นมากครับก็ขอให้แข็งแรงไวๆนะครับสำหรับแฟนบอลรายนี้นะฮะอ่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันทั้งหมดในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับประมาณเย็นๆค่ำๆวันนี้น่าจะมีไลฟ์สดพูดคุย3ปีช่องโค้ดแอคมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็มีแจกเสื้อด้วยนะครับนะอาจจะประมาณ5รางวัลเดี๋ยวดูติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับยาถ่าย123เป็นยาถ่ายระบายท้องอืดท้องเฟ้อช่วยได้นะครับแล้วก็ยาธาตุตาจอมทองเช่นกันนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจ @lineberthoul ตามที่เห็นในภาพส่วนเสื้ออย่างที่บอกนะครับใครที่สนใจนะฮะอย่าลืมนะครับไปที่เพจโค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลสั่งผ่านอินบ็อกซ์ก็ได้หรืออ่านรายละเอียดตรงที่ปักหมุดในแฟนเพจโค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลก่อนก็ได้นะครับหรือจะสั่งผ่านลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์เวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ